วัสดีท่านผู้ชมที่เคารพสหพันธ์บาเตแห่งชาติลาวนำพาทุกท่านมาติดตามชมการแข่งขันบาเตลาวลีกหญิงเกี่ยวกับผู้นำคู่ฝึกแมนทันครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเป็นทั้งท่าสร้างที่ได้เริ่มบุกก่อนจากฝั่งขวามาทางฝั่งซ้ายมาในชุดสีขาวดินสันสันอินทิดาอินทิดาไปแล้วจังหวะนี้อินทิดาเนี่ยเมืองในเปิดบ้านยิงโอ้โหชุดท้ายเข้าไปแล้วโอ้โหส่งสามจังหวะซ้อนที่ผ่านมานี่ตอนนี้ให้ทีสายสมอนอีกทีหนึ่งสายสมอนยิงไกลๆบาลีเพียบโอ้โหได้ประตูที่หนึ่งแล้วก็ได้ประตูที่สองไว้เลยท่าสร้างจากคนเก่าคนเดิมแถวสองยังเป็นบ้านของท่าสร้างทิพย์ภากรให้ทั้งหน้าลุงนภาเอาเป็นดีบ้านมัธยีสายสมอนอีกทีหนึ่งเข้าซ้ายแล้วยิงไกลๆโอ้โหท่าสร้างได้ประตูที่สามไปเลยและเป็นคนเก่าจอนนี่เปิดมาติดผู้ลินของปากชันแต่ว่าบ้านยังกระโดดมาถึงจอนนี่มาช่วงนี้นัตชาแทงโตให้ครับสายสมอนสายสมอนตั้งป้อมมาจากไหนสายสมอนยิงเองโอ้โหว่าอยู่ใกล้ๆแล้วเสียงเย่งแต่ว่าเซฟโบออกอีดีลูกทิพย์กรเปิดบานมาทางหน้าเลยเอาละหลุดมาอีกแล้วสายสมอนทางหน้ามีอินทิดาและกานาตาซาสายสมอนเปิดมาให้กับอินทิดาจับบานนึงจังหวะยิงเข้าไปโอ้โหยิงเข้าไปแบบนิ่มๆเลยลุงนี่ทันซิ่งกันมานัตตาซาสุดดาวลุงพลิกลบไปได้แทงขึ้นมาซองนี่ให้กับสายสมอนสายสมอนทางหน้ามีอินทิดามาให้กับอินทิดาอีกทีนึงบานลงๆหลุดไปแล้วยิงโหประตูที่ซองของอินทิดาคุณเปิดยังขึ้นมาขึ้นมงออกไปก่อนคนแถวซองมงช้ำเข้าไปและกับเป็นประตูโหตู่ซ้ำห้องที่ว่าเปลี่ยนเข้ามานั่นก็คือหมายเลข12มณีสวรรค์อินทจินดาเปลี่ยนทางด้านจะบดขึ้นมาบานยังบ่ผ่านถุมาเอามงบานพิษจังหวะบานขึ้นล่างมาบานสาปีดขึ้นมาของสายสมอนลุดเดียวกับกบอลีลุดสุดท้ายเป็นประตูและก็เป็นประตูที่5ของสายสมอนในเกมนี้มาทีสายสมอนบานปั้มกันอยู่ยังบ่ไปใส่ยังบานกลับมาทีนัตชาสายสมอนให้ที่อินทิดาซิงมาโตบานสาปีดขึ้นมาไปกว่าลุมาสายสมอนเบิ่งว่าสายสมอนจะบวกอีก1ประตูหรือบ่สายสมอนยิงโหได้กาบวกอีก1ประตูจะบ่เลือกยิงเองนะครับอินทิดาอินทิดาจ่ายมาให้กับทางด้านจินดาวอนจินดาวอนมาเองจินดาวอนสุดท้ายปล่อยให้ทั้งรจนพรยิงลูกนี้บวกอีก1ประตูได้อีกประตูที่10ของท่าสร้างจากการยิงประตูของน่าจะเป็นหมายเลข14ท่านผู้ชมบาดเปิดขึ้นมาอินทิดาอินทิดาให้มาต่อที่สายสบอนเบิ่งว่าจะได้อีก1ประตูหรือบ่สายสบอนแน่นอนอีลีโหหักลบโกมารีและได้เป็นประตูที่7ของสายสบอนในเกมนี้เบิ่งว่าปูตัดสินท่านไปได้11ประตูต่อ0ขอบใจท่านผู้ชมที่ว่าติดตามชมการถ่ายทอดสดของเฮาตั้งแต่ต้นจนจบมาฮอดนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับมื้อนี้ต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าขอบใจบ๊ายบายดี